ช่อง3ค่ะก็จะเห็นว่าทุกคนพร้อมใจกันใส่ชุดสีขาวนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าไปทำอะไรกันเรามีข่าวนี้ให้ได้ติดตามกันค่ะว่านักแสดงนะคะเรียกว่าทุกรุ่นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรวมถึงผู้จัดด้วยค่ะกว่า100ชีวิตนะคะมารวมตัวกันที่ช่อง3หนองแขมเพื่อบันทึกเทปละครเพลงดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical ค่ะมีคุณประวิทย์คุณอรัญญามาลีนนท์มาให้กำลังใจเหล่านักแสดงด้วยนะคะโดยงานครั้งนี้พี่ไก่วรายุทธเป็นแม่งานค่ะใช้เวลาเขียนบทอยู่หลายเดือนเลยทีเดียวส่วนชุดสำหรับการแสดงเนี่ยก็มีการตัดเย็บขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ wow. เป็นร้อยชุดเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ค่ะก็เพื่อที่จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเป็นการนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงไพเราะแล้วก็การแสดงละครนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการบันทึกเทปในส่วนของการร้องเพลงก่อนนะคะมีทั้งวงดนตรีไทยวงออเคสตราแล้วก็เนี่ยค่ะมีบัลเล่ด้วยแล้วก็พี่บุ๋มรัญญาเป็นผู้กำกับนะคะบันทึกเทปกันเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเพลงที่นำมาถ่ายทอดก็มีหลายอารมณ์นะคะซึ่งบางเพลงค่ะมาร์คที่ไปทำข่าวนี้ด้วยหลายคนเนี่ยค่ะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวการรวบรวมใจรวมพลังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเป็นการถวายงานของพวกเราทั้งหมดของช่อง3นะฮะเราก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรสำหรับตรงนี้แล้วก็ในห้องส่งนี้ไม่ได้จัดงานแบบนี้มานานมากไม่ได้สร้างฉากอย่างนี้มานานมากร่วมเกือบ30ปีอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำฉากใหญ่ๆสวยๆแบบนี้กับงานตรงนี้ครับก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญมากของนักแสดงช่อง3ทุกคนทุกรุ่นเลยนะคะทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กที่มารวมตัวกันแล้วก็รวมพลังสร้างความสามัคคีในวันนี้ค่ะทุกคนตั้งใจมาทำสิ่งนี้ครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนด้วยครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่พอเสียงเพลงสรรเสริญขึ้นมาแล้วก็ภาพของพระองค์ท่านขึ้นมาก็ทำให้เราเหมือนความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งถึงมันจะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังคิดถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับประชาชนชาวไทยหยุดดวงใจไทยทั้งผองในมิวสิควิลนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่พวกเราชาวช่องสามนะครับตั้งใจที่จะทำขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับค่ะก็เรียกว่าเป็นเบื้องหลังนะคะให้ได้ชมกันก่อนค่ะส่วนที่ได้ชมกันไปจะเป็นส่วนของการร้องเพลงยังมีส่วนของละครเวทีด้วยนะคะซึ่งก็ได้นักแสดงมากฝีมือค่ะทั้งแม่แอดโฉมฉายเบลล่าราณีพี่ตงเหน่งรัดเกล้าแล้วก็อีกมากมายค่ะมาถ่ายทอดอารมณ์กันในส่วนของละครเวทีส่วนทั้งหมดนะคะดุจดวงใจไทยทั้งผอง The Musical ค่ะก็สามารถติดตามกันได้เร็วๆนี้มีข่าวเมื่อไหร่จะนำมาบอกค่ะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับไปกันที่อีก1